เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงแรงงานนะคะให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์จองคิวตรวจโควิด-19 ฟรีวันพรุ่งนี้ค่ะนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะคะโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจะเปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับประชาชนผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยในครั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะซึ่งสามารถมาตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ณอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2564และสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะผ่านทาง www.sso.icntracking.com นะคะและหลังจากตรวจแล้วทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ผ่าน3ช่องทางคือ QR code ทาง SMS และทางโทรศัพท์ค่ะแต่ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับผลการตรวจคัดกรองนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถาม1506กด6และกรณีตรวจพบเชื้อและมีอาการจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมส่วนผู้ที่ตรวจพบเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือว่าอยู่ในระดับสีเหลืองตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โฮสปิทอลของประกันสังคมซึ่งจะมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลค่ะชวนรอสบคแจ้งนะคะว่าจะประชุมสภาต่อได้หรือไม่จนกว่าจะมีประกาศเน้นย้ำสมาชิกป้องกันตนเองค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานว่าสบคเตรียมล็อกดาวน์14วันว่าได้ขออนุญาตสบคประชุมสภาผู้แทนราษฎรตลอดสมัยประชุมมาตั้งแต่ต้นแต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องรอทางสบคแจ้งมาอีกครั้งขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นถึง 9,000 กว่าคนจะต้องพักการประชุมสภาไปก่อนหรือไม่นั้นย้ำว่าตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนตามที่ต้องการก็จะต้องรณรงค์เรื่องการป้องกันและต้องไม่ประมาทโดยเบื้องต้นวิธีที่ถูกที่ง่ายที่สุดทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและในสภานั้นตนดูแล้วไม่มีใครที่ละเลยค่ะส่วนหากมีการล็อกดาวน์กทมและปริมณฑล14วันจะกระทบกับการเดินทางของส.ส.ที่จะมาประชุมหรือไม่นั้นต้องรอดูเหตุการณ์ก่อนแต่ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและประสานด้วยตัวเองว่ากรณีที่ห้ามเคลื่อนย้ายหรือห้ามเดินทางก็ขอให้ความร่วมมืออนุมัติให้ส.ส.สามารถเดินทางมาปฏิบัติภารกิจได้อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมจริงจะหารือร่วมวิป3ฝ่ายอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานพร้อมย้ำนะคะว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และเข้มงวดในการป้องกันตัวเองอีกทั้งส.ส.ส่วนใหญ่โดยทั่วไปไม่มีคนที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อดังนั้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงเดินหน้าไปได้ตามปกติส่วนกรณีมีการสละเงินเดือนในช่วงการระบาดของโควิด-19 นั้นหากส.ส.คนใดสมัครใจก็สามารถที่จะดำเนินการได้ค่ะปิดท้ายที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะแนะเลี่ยงเส้นทางคาร์ม็อบ10กรกฎาคมคาดพรุ่งนี้แยกอรุณอมรินทร์และแยกราชประสงค์ได้รับผลกระทบค่ะพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากที่มีการนัดรวมตัวบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา 13:00 น.ในวันพรุ่งนี้นะคะ10กรกฎาคมเพื่อทำกิจกรรมคาร์ม็อบไปยังพรรคการเมืองต่างๆจนถึงแยกราชประสงค์โดยมีเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนราชดำเนินกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแยกผ่านฟ้าถนนหลานหลวงถนนพระราม6ถึงพรรคประชาธิปัตย์ถนนกำแพงเพชรไปจนถึงพรรคภูมิใจไทยถนนพหลโยธินถนนรัชดาถึงพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมพลังประชาชาติไทยถนนอโศกมนตรีเลี้ยวขวาถนนสุขุมวิทถนนเพลินจิตถึงแยกราชประสงค์ค่ะทางนี้ประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางหลักและทางด่วนทางพิเศษนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางดังกล่าวจะเป็นการสะดวกกว่าโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในภาพรวมเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN